วัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครอบครัวเลดี้ด้วยนะคะค่ะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงละกันหลังจากที่น้องทักทายทุกคนไปแล้วสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญแม่ตากรกนกขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมพูดคุยนะคะกับน้องชาร์ล็อตด้วยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเรียนเชิญแม่ตาค่ะต้องบอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยน้องชาร์ล็อตก็ไม่สบายเล็กน้อยแต่สปิริตสูงมากๆนะคะวันนี้ก็คือใจเกินร้อยนะคะที่จะมาเจอกับทุกๆคนนั่นเองค่ะก่อนอื่นต้องขอถามน้องชาร์ล็อตก่อนนั่นเองนะคะความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับแบดเลดี้เป็นยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางแม่ตามากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวเลดี้ขับมากๆจริงๆเพราะว่าเหมือนเป็นการให้โอกาสเราได้มาร่วมงานแล้วก็เหมือนได้มาเจออีกครอบครัวหนึ่งที่อบอุ่นมากๆคือจะบอกว่าติดตามแม่ตั๊กอยู่เป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยเก่งแล้วขยันมากๆเขินเลยค่ะตอนนี้นะคะอยู่ใกล้เขาแล้วแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็ตัวสูงมากๆเลยนะทุกคนอย่างที่น้องเจนนี่บอกเลยเมื่อกี้คุยกับน้องเจนนี่น้องเจนนี่บอกว่าชาร์ล็อตน่ารักมากซึ่งเป็นคนที่เฟรนลี่จริงแอบไปคุยหลังเวทีมาเมื่อกี้อะไรอ่ะอันนี้บอกความในใจเลยนะคะบอกแทนสามีด้วยค่ะติดตามJust us in this room. All the right words at the right time, and you know 'em 'cause you know me better than anyone else. Well, we don't need anyone else. There's a couple billion people in the world, yeah, and a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it in.
ว้างคนที่สิดูแลกันจากมื้อนี้จนวันสุดท้ายคือสู้ชายไม้คือเจ้าแม่นบอกคนที่จะบอกว่าตัวคุณว่าหักตลอดไปให้ตลอดไปคนที่จะไม่ไปไหนจะดีจะร้ายจะไม่ทิ้งกันคนที่จะอยู่ตรงนี้และมีชีวิตเซ็นเตอร์ดีเข้าไปด้วยก็ฝากนะคะชาร์ลอตไว้ในแบบว่าอ้อมใจตัวแทนทุกคนด้วยรวมถึงคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์จริงๆดีอยู่แล้วและได้ผลิตเซ็นเตอร์ดีเข้าไปด้วย
คนหนึ่งที่เราคิดว่านั้นเอามาไลฟ์รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งของเรื่องเพราะว่าอีฟ้าพูดรู้สึกว่าเสียความรู้สึกเราตรงนี้มันยังไงกันเขาก็ติดใจเรายังไงบ้างคือจริงๆหนูว่าเขาไม่ได้มีอะไรกันหรอกตอนช่วงที่เราประกวดเราก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าไม่ได้สนิทกันไม่ได้มีโอกาสได้เล่นได้คุยกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยแต่คือหลังจากจบการประกวดไปก็คือแยกย้ายกันทํางานเขาก็ไปสายของเขาเราก็มาสายของเราก็มันจริงๆมันมีกระทบกระทั่งจิตใจเรามาบ้างเล็กน้อยแบบแต่จะม
จะคิดกันไปเองหรือว่าคงไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีโอกาสได้เจอเขาเมื่อไม่นานมานี้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเดินมาหาเราก็บอกเออขอโทษนะที่หนูเคยพูดถึงแม่ไม่ดีเคยพูดไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็นึกสะกิดในใจว่าเอาเคยพูดไม่ดีหรออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้อะไรก็รู้สึกว่าไม่ใช่เคสนี้แล้วลูกไม่ใช่เคสแล้วคือก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงเคสนี้ใช่ซึ่งเราก็เลยอ๋อแต่ก็โอเคถ้าสมมติว่าเคยพูดไม่ดีจริงแต่อย่างน้อยคือเขากล้าที่จะแบบเดินมาขอโทษเราก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่นานก็คือมาเกิดเหตุการณ์ในไลฟ์สดขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเป็นคนในองค์กรแล้วเราแนะนำน้องอ่ะเรารู้สึกว่าการให้กำลังใจหรือการพูดคุยเล่นอาจจะดูในเรื่องของความเหมาะสมจริงๆเราไม่ได้ถือหรอกแต่เราแค่อยากให้ดูเวลาแล้วก็เราเห็นว่าเด็กคนนี้หมายถึงตัวมีนาเนี่ยเขาสามารถไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วเขากำลังอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เราอยากให้เขาแบบปรับให้ถูกจุดเหมือนถ้าเราไปเพิ่มความมั่นใจให้น้องในทางที่ผิดเราไม่อยากให้เดินตามรอยไปคิดว่าเขาแบบไปได้ไกลกว่านี้แค่นั้นเองเราก็เลยรู้สึกเอ้ยเสียความรู้สึกกับมันไม่ใช่แค่เกิดเรื่องนี้แล้วเราก็บุ้งขึ้นมาคือมันมีสตอรี่ของมันอะไรอย่างนี้ความรู้สึกว่าเขายังติดใจกับเราอยู่นะกับบุคคลที่สามคนนั้นน่ะเขาเอาคำพูดเรามาพูดแล้วก็มาแซงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าติดใจไหมแต่เขาก็ไม่ได้ขอโทษหนูไม่ได้ขออะไรก็หลังจากเกิดเรื่องคือก็หายไปเลยก็ไม่ได้มีการทักมาเขาอันฟอลโล่เราด้วยนะอะไรนะเขาอันทวิตเตอร์ฟอลโล่ในทวิตเตอร์เราด้วยไม่ได้ติดตามอะไรในทวิตเตอร์คือบล็อกค่ะเราบล็อกเขาบล็อกอันนี้คนเลยมองเหมือนว่ามันไม่เกาเหล่ากันแล้วถ้าใช้ภาษาข่าวสำหรับหนูก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแล้วแต่ก็แค่ต่างคนต่างอยู่คุณก็ทำงานของคุณไปแล้วก็ทำงานของเราต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันจากบทกระทบด้วยความที่ต่างคนต่างมีการทำเยอะทั้งคู่อะไรเงี้ยมันก็มีการจบในโซเชียลมีการซีเรียสกันตรงนี้ไหมอ๋อไม่ค่ะเราก็เชื่อว่ามันก็แล้วแต่แฟนคลับเขาอาจจะรักที่เขาเป็นเขาแฟนคลับเราก็รักที่เราเป็นเราแล้วก็เคารพซึ่งความคิดของแต่ละคนก็ว่ากันไปอย่างวันWhy do I pull your clothes and then ask you for space? If all it is to say that is why is it so hard to say? Whoa. I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall.